ร่วมจัดไปโดย Shell Advance Sing Corporation จากหนุ่มโรงงานสู่ผู้ชายที่ฮอตที่สุดและหล่อที่สุดในประเทศไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมที่ไทยเจอกับอิรักแม้จะโดนนำไปก่อน 2-0 แต่ด้วยเลือดนักสู้เราไล่ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้อย่างสุดมันวันนี้แชมป์จัดไปเปิดใจฮีโร่ผู้คืนความสุขให้คนไทยทั้งประเทศมงคลทศไกรคุณผู้ชมครับตอนนี้เรื่องที่ฮอตที่สุดนะครับไทยโชว์เทพใช้เวลา3นาทีช่วงท้ายเกมยิง2ประตูเสมออิรักนะครับ2ประตูต่อ2วันนี้แขกรับเชิญของผมก็คือผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเขาคนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ฮอตที่สุดณตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับชื่อเขาเย็นแต่ฮอตสุดๆครับมงคลทศกรัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เป็นปีขวาของอาร์มี่ยูไนเต็ดครับตำแหน่งเราคือปีขวาเลยใช่ครับแต่ต้องบอกว่าชีวิตเขานี่รถไฟเหาะตีลังกามากนะครับชาริวชะปุยอยู่ watching อยู่ดูอยู่นะนี่คือคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของชาริวชะปุยนะครับชะปุยหล่อได้ด้วยผู้ชายคนนี้เพราะว่าย้อนกลับไปตอนอายุ19เนี่ยนะครับไม่มีอยู่ในหัวเลยว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับตอนนั้นทำอะไรครับเป็นหนุ่มโรงงานที่ผลิตนิวเวียทีมนิวเวียที่ชะปุยโฆษณาอยู่เนี่ยตอนอายุ19ทำงานในโรงงานใช่ครับผสมครีมใช่ครับนิวเวียใช่ครับแล้วมาวันนี้เป็นนักฟุตบอลที่ดังที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันไอช่วง9ปีที่ผ่านมามันต้องเกิดอะไรขึ้นเยอะคือตอนนั้น19ครับผมตอนนั้นเหมือนกับฟุตบอลมันยังไม่รุ่งเรืองเท่าตอนนี้ใช่ครับที่บ้านก็เลยบอกว่าเป็นหนุ่มโรงงานยังดีกว่าเป็นนักบอลอาชีพใช่นั่นคือ9ปีที่แล้วครับผมบอกกับชับปุยสิตอนนี้ใช้อยู่อะ ความตั้งใจของคุณสมัยก่อนทำเนี่ยเป็นยังไงเหนื่อยมากครับชับปุยนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเคยไปซ้อมกับทางด้านสโมสรไปคัดตอนนั้นไม่ใช่ไปคัดตอนนั้นไปทดสอบไปทดสอบฝีเท้าใช่ครับกับธนาคารกรุงไทยสโมสรแต่ตอนนั้นเรื่องเงียบไปครับผมมันก็เลยไปเป็นหนุ่มโรงงานซะใช่ครับแล้ววันดีคืนดีเขาบอกฟอร์มไปเตะตาโค้ชแท็กอัตพลบุษบาคมครับผมก็เลยเรียกกลับมาเงี้ยครับผมเนี่ยนะมองย้อนกลับไป9ปีเป็นไงจากหนุ่มโรงงานมาเป็นนักฟุตบอลไทยที่ตอนนี้ดังที่สุดคุณคิดว่า9ปีคุณได้เรียนรู้อะไรคุณเป็นนิยามของคำว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้จริงๆนะเมื่อกี้ผมฟังดูอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่ดูรายการอยู่ที่บอกตอนนี้ชีวิตฉันโอ้โหเหมือนกับมันมืดเหลือเกินอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆใช่ครับคือช่วงเวลานั้นมันอาจจะมืดมนแต่ถ้าเรามีโอกาสเราสร้างโอกาสของตัวเองแล้วก็ขวายคว้ามันผมว่าเราต้องไปถึงมันสักวันหนึ่งครับชื่อเย็นปกติผมเรียกเขามงนะวันนี้ต้องเรียกเขาเย็นเพราะเขาบอกว่าถ้าสนิทกันต้องเรียกเย็นนะถ้าไม่สนิทเรียกว่ามงครับผมงั้นเย็นก่อนเกมอันนี้โค้ชซิโก้ได้ออกมาพูดแล้วว่านัดที่ราชมังคลาเนี่ยคนมันเต็มสนามทุกคนกะจะเห็นไทยถล่มอิรักครับคิดแต่จริงๆมันยากมากเพราะอิรักอันดับเหนือกว่าเราประมาณ50กว่าอันดับนะฮะครับผมเขามีดีกรีเป็นแชมป์เอเชียมันยากแค่ไหนฮะเพราะว่าต้นเกมพิซิโก้บอกว่าจุดแข็งของอิรักคือเกมสวนกลับฉะนั้นต่อให้เราลงไปในสนามต่อให้เสียงเชียร์จะดังแค่ไหนเราบุกแบบบ้าคลั่งไม่ได้เพราะมันจะเข้าทางเขาถูกไหมใช่ครับก่อนเกมพิซิโก้บอกว่ายังไงบ้างครับก็ให้อดทนและมีวินัยอดทนใช่ครับแล้วก็เล่นตามที่เราวางกันไว้คือระบบที่เราเล่นกันมาซ้อมกันมาอะไรครับเย็นบอกผมว่าพิซิโก้มาคุยกับเย็นว่าหน้าที่เราคือเขาเป็นปีขวาใช่ก็ต้องเจอกับแบ็กซ้ายอิรักครับผมนะสมมติเขาอยู่นี้มีแบ็กซ้ายครับพิซิโก้พูดเหมือนกับบอกว่าหน้าที่เราทำยังไงก็ได้แต่ให้ไอ้ตัวแบ็กนี่ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกครับคือพูดง่ายคือวิ่งให้มันเหนื่อยกันไปข้างหนึ่งใช่ครับเขาพูดยังไงพิซิโก้ตอนนั้นก็คือแกก็จะบอกว่าทำไงก็ได้ให้แบ็กซ้ายเนี่ยมันอ่อนล้าและหมดแรงหรือว่าโดนเปลี่ยนออกไม่เราก็ไม่เขาก็เรานี่แหละต้องเปลี่ยนออกก่อน คือไม่เขาก็เราต้องมีใครสักคนเปลี่ยนออกใช่ครับเพราะว่าช่วง70นาทีสุดท้ายเนี่ยเราจะมีตัวทีเด็ดที่เราจะลงไปอ๋อคือนั่นคือแผลเลยใช่20นาทีสุดท้ายใช่ครับคือเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ไอ้สองข้างเนี่ยมันหมดแรงครับผม
ไม่มันก็เราใช่คือถ้าเขาหมดก็คือเราวิ่งจนโตไม่ไหวแล้วออกครับหรือไม่คือเราวิ่งจนเราจะตายแล้วเราก็ออกครับคือต้องมีใครอยู่ใครไปสักคนหนึ่งนั่นคือกลยุทธ์ก็คือวิ่งสู้ฟัดครับผมหลังจากโดนลูกแรกเข้าไปแล้วเป็นไงโดนลูกแรกไปพักครึ่งก็ครึ่งเขาว่าไงโค้ชเขาก็บอกว่าให้เรามีสติเอาสู้ใหม่เพราะว่าแค่ลูกเดียวเองเรายังมีหวังครับครับครึ่งแรกเราเป็นแฟนบอลเราดูเราอึดอัดมากนะครึ่งแรกครึ่งแรกเราอันนี้ที่คนที่เข้าไปดูในสนามผมก็เข้าไปดูด้วยครับมันเหมือนกับว่าเขาเหนือกว่าเราเยอะเหมือนเล่นคืนถ้าเกิดไม่นับเสียงเชียร์เหมือนกับเราเล่นที่บ้านอิรักเลยนะใช่แล้วเหมือนกับเราโชคดีมากที่เสียแค่ลูกเดียวนะฮะครับใช่ครับมันต่างกับเวลาเล่นพวกซีเกมหรือไอ้ทัวร์นาเมนต์ที่เล็กกว่ายังไงเราเหมือนเรามาเจอของของแข็งของระดับเอเชียที่เรายังไม่เคยเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะเล่นตามมาระบบพอเราเล่นไปเล่นมามันเข้าทางเขาเขาเพรสซิ่งเราเร็วขึ้นเราก็แบบเหมือนกับว่าเราแบบตั้งตัวไม่ทันเลยมันก็เลยแบบก็เลยดูแบบประมาทนิดนึงหน่อยครับ15นาทีช่วงพักครึ่งพิซิโก้พูดเรื่องอะไรบ้างเขาพูดให้กำลังใจเราไม่ให้เราถอดใจเพราะว่าแฟนบอลที่เข้ามาดูเราตอนนี้ 50,000 คนเต็มสนามใช่ครับคือถ้าเราถอดใจเมื่อไหร่เราท้อเมื่อไหร่คนที่จะเสียใจมากสุดคือแฟนบอลครับแล้วแผนตอนนั้นคืออะไรหาลูกต้องตีเสมอก่อนคือตอนนั้นเนี่ยสร้างกำลังใจก่อนสร้างยังไงก็คือให้กำลังใจกันก็คือแบบอย่าเพิ่งท้อแค่ลูกเดียวใช่ครับคือตอนนั้นเราต้องเอาใจเข้ามาก่อนตอนนี้ก็คือเล่นต้องแบบต้องใจมาก่อนตอนนั้นครับตอนนั้นแต่ขอโทษนะฮะ คือโดนไปลูกนึงบอกเฮ้ยลงไปครับเปิดครึ่งหลังไม่ถึง5นาทีถ้าผมจับเวลาไม่ผิดใน4นาทีครับโดนมามุดซัด 2-0 ครับเห็นแล้วเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าในสนามมันเงียบมากเงียบเลยเงียบแต่มันมีความรู้สึกนึงในความรู้สึกผมนะก็คือทำไงก็ได้เราทำให้เต็มที่ทำให้แฟนบอลเห็นว่าเราทำเต็มที่แล้วจะผลจะออกมายังไงมันคือเกมฟุตบอลในความรู้สึกผมตอนนั้นนะอันนั้นประทับใจก็คือแพ้ชนะช่างมันแต่เราต้องสู้เต็มที่ใช่นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดครับผมถามตรงๆณนะตอนนั้นนาทีที่49คิดว่าเกมจะจบเท่าไหร่ตอนนั้นอะตอนที่โดน 2-0 เข้าไปตอนนั้นในหัวคิดยังไงก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะจบที่เท่าไหร่แต่ขอให้มันหยุดแค่ตรงนี้ก่อนคืออย่าไหลอย่าไหลคือถ้าไหลไปมันจะอันดับแรกมันจะจบเลยคือถ้าเกิดโดนลูกที่3คือจบเลยจบเลยครับตอนอุ้มยิงเนี่ยมันเป็นการยิงที่ต้องบอกว่าเหนือชั้นโคตรโคตรใช่เพราะว่าเป็นการยิงด้วยหัวใจคือพวกง่ายถ้าไม่มั่นใจในฝีมือเด็กยิงอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้ยิงในมุมอย่างนั้นยิงแรงอย่างนั้นคิดไหมว่าเขาจะยิงอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะยิงแบบนี้ด้วยคิดว่าอาจจะยิงมุมในมุมนึงที่มันแบบชัวร์ใช่ครับคิดว่าตอนนั้นมีหวังมากน้อยแค่ไหนคือมันมีความหวังตรงที่แฟนบอลเรามีเสียงกลับขึ้นใหม่ครั้งเสียงเชียร์มีเสียงดังขึ้นใหม่ครั้งนึงมันทำให้เรารู้สึกว่าอีก10นาทีที่เหลือเนี่ยพี่โก้ก็บอกอีก10นาทีนะพอได้ลูกหนึ่งมาแต่พอลูกที่2ก่อนที่จะลูกที่2จะมาเนี่ยมันคือในความรู้สึกผมก็คือต้องวิ่งมากกว่าเดิมคือต้องวิ่งมากกว่าเดิมต้องเอามากกว่าเดิมต้องทําไปเลยพี่โก้บอกไม่มันก็เราต้องวิ่งจนไม่เหลืออะไรแล้วครับอธิบายช้าๆชัดๆเลยไอ้จังหวะประตู2ประตูต่อ2เนี่ยเกมขึ้นมาทางซ้ายถูกมั้ยฮะครับสราวุธใช่ไหมใช่ครับสราวุธมาสุกมาทางซ้ายตอนนั้นเราคิดยังไงต้องเข้ามาตรงกลางเลยตอนนั้นต้องเข้าไปใกล้ในขอบเขตโทษที่สุดก็คือเพราะถ้าเล่นปีกถ้าซ้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องไปอยู่หน้าคือถ้าซ้ายมาขวามีหน้าที่เข้ามาอย่างงี้ปึ๊บเข้ามาอย่างงี้ใช่แล้วจังหวะมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันจังหวะให้คุณเกิดเลยนะ คือมันคลุกคลิกยังไงแล้วถ้ายิงคุณแปลกแปลกด้วยเหมือนกับเอียงยังใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมเสียหลักไปแล้วจังหวะกล้องหลังเขาก็เสียหลักไปอีกแบ็คซ้ายมันเสียหลักไปแล้วบอลมันประตูมันก็เซฟออกมาครับก็เลยมาเข้าทางเราพอดีข้างทางเข้าทางที่ข้างเท้าเราพอดีครับอืมเราก็เลยต้องยิงแบบนั้นไปเหมือนเขี่ยเข้าไปเหมือนเขี่ยเข้าไปครับผมหลังจากนั้นเป็นยังไงมันโอ้โหเสียงในสนามนี่มันระเบิดเลยนะใช่ครับเขาบอกสนามเกือบแตกอ่ะแต่หูว่าแตกไปแล้วแหละเพราะโอ้โหดังจริงๆครับผมตอนนั้นคิดอะไรตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วเฮอย่างเดียวตอนนั้นนึกถึงหน้าพ่อกับแม่นะพอยิงพ่อเสร็จปุ๊บพอนึกถึงแกแล้วก็นึกถึงคนในสนามว่าทุกคนมีความสุขผมรู้สึกว่าเราดีใจมันยาวไม่ได้ว่าเราทำแล้วทุกคนมีความสุขอะไรเงี้ยมันได้ดีใจเข้าไปวิ่งกับแฟนบอลคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นนะครับ
วิ่งเข้าไปตรงที่มีกองเชียร์กลุ่มคนพิการตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับก็จะมีคนที่ขอดูแลคนพิการอยู่แล้วคุณบอกผมว่านี่ผมไม่เห็นจริงๆคุณบอกคุณมีการตะบงตะเบะอะไรด้วยใช่ครับมันเป็นสไตล์ผมแล้วถ้าทำบนตัวได้ก็จะทำท่านี้อยู่แล้วตะเบะยังไงตอนนั้นพอดีผมไม่เห็นจริงๆก็จะทำท่าท่าตอนนั้นยิงเข้าเสร็จแล้วยังไงก็แบบจะทำท่านี้ครับผมทำท่านี้ครับผมพ่ออะไรทำไมต้องตะเบะเพราะว่าผมอยู่อาร์มี่มันใช่ครับเพราะผมเป็นนักฟุตบอลทหารที่นึกถึงอาร์มี่ตลอดนึกถึงทหารบกตลอดที่ทำให้ผมมีวันนี้อะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมครับ1 2 4 5 6